สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอาศึกมวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมาย้อนรำลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลี่นิวส์นะครับสัปดาห์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ39ปีที่แล้วครับ25พฤศจิกายนปี1980ครับศึกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวท WBC ครับระหว่างเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกครับโรเบโตดูรันกับผู้ท้าชิงชูการ์เลนาร์ดนะครับเป็นไฟล้างตานะครับห่างจากไฟแรกซึ่งดูรันชนะคะแนนเลนาร์ดไป5เดือนครับนี่คือเรชาร์ลส์นะครับศิลปินชื่อดังก้องโลกครับพิการทางสายตานะครับ2คนนี้ชื่อเดียวกันนะครับเรชาร์ลส์เหมือนกันนะครับแต่ว่าคนนี้คือเรชาร์ลส์เลนาร์ดนะครับหรือชื่อในวงการมวยก็คือชูการ์เลนาร์ดนั่นเองนะครับ5เดือนก่อนหน้านี้ครับเขาแพ้เป็นครั้งแรกในชีวิตครับแพ้คะแนนให้กับโรเบโตดูรันในการชกที่มอนทรีออลประเทศแคนาดาครับรอคอยมา5เดือนครับขึ้นล้างตากันครับวันนั้นชกกันที่นิวออร์ลีนส์ซุปเปอร์โดมนะครับในรัฐลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาดูรันนั้นก็ได้ตำแหน่งแชมป์โลกเวลเตอร์เวท WBC ไปจากการชนะเลนาร์ดนั่นเองนะครับและนี่คือการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกไฟต์แรกของเขานะครับเจอกับคู่ปรับเก่าครับทั้งคู่หลังจากไฟต์แรกนี้ก็ไม่ได้ชกกับใครเลยครับรอคอยที่จะล้างตากันในไฟต์นี้ทันทีนะครับยกที่1ครับเริ่มต้นไฟต์นี้นี่ถือเป็นไฟต์ที่แฟนมวยทั้งโลกรอคอยในชั่วโมงนั้นนะครับเพราะว่าการเจอกันในไฟต์แรกของทั้งคู่นี่ดวลกำปั้นกันสุดมันเลยครับแล้วก็เรียกว่าก่อนชกนี่ให้สัมภาษณ์เรียกว่าด่ากันไปด่ากันมาครับสร้างกระแสน่าดูครับจนกระทั่งไฟที่2ไฟนี้ก็เช่นเดียวกันครับเลโอนาร์ดมาในกางเกงสีดำแถบเหลืองนะครับไฟแรกนี่เลโอนาร์ดนี่ไม่มีเกรงศักดิ์ศรีครับแลกกำปั้นครับกับดูรันเลยครับชนิดปลายเท้าชนปลายเท้าเลยนะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งเป็นรองครับทำให้แพ้ไปไฟนี้มาเริ่มยกแรกนี่เลโอนาร์ดเต้นเลยครับไม่อยู่เป็นเป้านิ่งครับดูรันไล่เข้าไปวันนั้นดูรันนี่อายุ29แล้วนะครับสถิติการชกชนะ72แพ้1ครับนี่ครับเอสเตบานเดเฮซุสนะครับแล้วก็ไม่เสมอครับในบรรดาชัยชนะ72ครั้งนี่น็อกถึง56นะครับขณะที่ชูการ์เลนาร์ดนั้นวันนั้นอายุ24นะครับสถิติชนะ27แพ้1นะครับน็อก18นี่คือเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่มอนทรีออลครับในปี1976นะครับเรียกว่าเป็นโกลเด้นบอยของวงการมวยโลกชั่วโมงนั้นอย่างแท้จริงครับดังตั้งแต่ยังไม่ชกอาชีพแล้วครับว่ากันอย่างนั้นสำหรับชูการ์เลนาร์ดส่วนดูรันนี่คือเทพเจ้าของชาวปานามาก็ว่าได้ครับฉายา Hand of Stone ครับแข็งแกร่งดุดันครับบูทะเลาะไม่เลิกนะครับมาไฟนี้นี่ดูจะอวบๆไปหน่อยครับโรเบโตดูรันไล่เข้าไปครับขวางขวาไม่โดนผู้ชมในลุยเซียนาซุปเปอร์โดมวันนั้นนี่ 25,000 คนนะครับถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับการชกมวยในร่มนะครับยิ่งเป็นในร่มนี่ต้องถือว่าโอ้โหคนดูเยอะมากนะครับวันนั้นนี่เก็บค่าผ่านประตูค่าตั๋วเนี่ยถึง3ล้านเหรียญนะครับตั๋วถูกสุดนี่40เหรียญครับแพงสุด 1,000 เหรียญนะครับริงไซด์เรียกว่าได้รับความสนใจล้นหลามครับรันยังไม่รีบร้อนครับค่อยๆไล่เข้าไปปลายยกแรกแล้วครับเดี๋ยวนาดนี่ไม่เป็นเป้านิ่งเลยครับมาไฟนี้นะครับฟุตเวิร์กทำงานตลอดเวลาครับคว้างขวาเอาละครับแฟนๆในลุยเซียนาซุปเปอร์โดมกรี๊ดเลยครับตอนนี้ยิงขวาเต็มๆครับเดี๋ยวนาดนี่ครับได้แล้วถอยออกไปหมดยกแรกครับเอาละครับเกลคลานซี่นะครับซึ่งเป็นขอไปฮะเรอาเซลนะครับซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของดูรันนี่มีงานหนักแล้วครับไฟนี้เลโอนาร์ดไม่ปะทะเลยครับยกที่2ครับไฟนี้นี่ดูรันในฐานะแชมป์โลกนี่การันตีค่าตัว8ล้านเหรียญนะครับขณะที่เลโอนาร์ดเป็นผู้ท้าชิงครับการันตีค่าตัวไป7ล้านเหรียญครับแล้วก็ไฟนี้นี่อย่างที่เรียนครับว่าได้รับความสนใจได้รับการจับตามองและเป็นที่รอคอยของแฟนมวยทั้งโลกนะครับ
รวมๆแล้วนี่รายได้ทุกอย่างทั้งลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนี่รวมๆแล้วไฟนี้นี่ทำเงินไป38ล้านเหรียญ นะครับถือว่าเยอะมากนะครับในพ.ศ.นั้นครับ39ปีที่แล้วครับเอาล่ะครับดูรันจะเข้าถึงตัวเลโอนาร์ดได้หรือเปล่าครับไฟนี้กรรมการแยกออกไปผู้ตัดสินบนเวทีวันนั้นเป็นออตาวิโอเมแรนนะครับจากเม็กซิโกตัวครับโดนขวาเลโอนาร์ดเลยครับดูรันจะไล่เข้าไปครับโดนบวกเอาล่ะครับเริ่มจะบูแล้วครับยกที่2ดูรันนี่เป็นประเภทคุณทีผมทีชอบอยู่แล้วครับไล่เข้าไปครับแต่ว่าไฟนี้เนี่ยมาดูเนื้อตัวนี่ค่อนข้างจะอวบนะครับดูรันว่ากันว่านะครับตามข่าวนี่น้ำหนักหลังจากชนะไฟแรกเนี่ยครับดูรันนี่ฉลองโอ้โหเรียกว่า3วัน8วันครับฉลองไม่เลิกครับน้ำหนักนี่พุ่งไปแตะหลัก180ปอนด์นะครับจากพิกัดเวลเตอร์เวทนี่คือ147ปอนด์นะครับต้องลดกันเป็นการใหญ่ครับเรียกว่าสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับหรือว่า3สัปดาห์ก่อนชกนี่น้ำหนักยังอยู่ที่160ปอนด์อยู่เลยครับข่าวก็แว่วๆมาว่าโอ้โหต้องถึงขั้นต้องทานยาขับปัสสาวะเหมือนกันครับดูรันในวันนั้นแต่ว่าหลังชกนี่ก็มีข่าวว่าโอ้โหดูรันเนี่ยแหมแล้วใช้ภาษาบ้านๆเนี่ยก็ต้องเรียกว่าสวาปามอาหารไปชุดใหญ่ครับกินเรียกว่าน้ำหนักตอนขึ้นเวทีนี่น่าจะพุ่งพรวดเลยครับน้อยๆต้องมีแต่เกือบๆ155หรือเกือบๆ160ปอนด์นะครับว่ากันอย่างนั้นขณะที่เลโอนาร์ดนี่ฟิตสมบูรณ์เปรียครับเตรียมตัวมาเต็มร้อยครับหวังจะล้างตาให้ได้ครับยิงขวาอัปคัตอีกหมัดหนึ่งดูรันดูจะช้าๆไปหน่อยครับไล่เข้าไปยืนยับโดนยับซ้ายเลโอนาร์ดหน้าหงายครับดูครับยิงขวาคล่อมโดนเลโอนาร์ดโต้หมดยกครับเหนื่อยหน่อยแล้วครับสำหรับดูรันในไฟนี้ยกที่3ครับว่ากันต่อยังจะไล่เลโอนาร์ดให้จนมุมให้ได้นะครับโดนซ้ายเลยนาไปหมัดอัปคัตขวากลับมาครับดูรันนี่คือหนึ่งในคู่รักคู่แค้นที่แหมเรียกว่าเป็นที่จดจำที่สุดอีกคู่หนึ่งของวงการมวยโลกนะครับคู่นี้นี่ชกกันถึง3ไฟนะครับไฟแรกก็อย่างที่เรียนครับ20มิถุนายนปี1980นะครับดูรันชนะคะแนนครับไฟที่2ก็คือไฟนี้ครับส่วนไฟที่3นะครับต่อยกันในปี1989ครับหรือว่า9ปีหลังจากไฟนี้นะครับจะเป็นเลโอนาร์ดนะครับชนะคะแนนขาดลอยแต่ไฟนี้จะจบอย่างไรครับดูกันต่อครับใบให้นิดนึงครับว่าแหมจบแบบเหลือเชื่อจริงๆครับแล้วก็ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้รับคำตอบมาจนถึงทุกวันนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับดูกันต่อครับยกที่3นะครับคู่นี้กำหนด15ยกนะครับคู่นี้ดูรันยังค่อยๆสืบเท้าเข้ามาครับแหมไม่ติดตัวแบบนี้เลโอนาร์ดสบายครับอยู่วงนอกอ้าวแล้วครับไล่เข้ามาก็เลโอนาร์ดก็คว้ากอดเอาไว้อ้าวแล้วครับบวกกันเลโอนาร์ดเดินคู่เข้ามาครับยื่นแยบกระแทกแยบแหมลูกจังหวะฝีมือสายตานี่เลโอนาร์ดเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าดูรันนี่จะไล่ให้เลโอนาร์ดช้าลงได้หรือเปล่าครับต้องติดตามครับแต่เดินช้าอย่างนี้เนี่ยเหนื่อยแน่ครับดูรันค่อยๆสืบเท้าขยับเข้าไปครับยิงขวาลำตัวแยกออกไปครับออตาวิโอเมรันยิงขวาเอาเลยครับดูรันนี่ประมาทไม่ได้นะครับฉายา Hand of Stone นี่ไม่ใช่ได้มาด้วยโชคช่วยเอาเลยครับบวกกันแล้วครับคู่นี้เข้าเชือกติดมุมเลโอนาร์ดก็โต้ไม่ยั้งเลยเหมือนกันนะครับรัวเป็นชุดๆเลยครับดูรัน
ว่าไล่แล้วนะติดเชือกติดมุมได้ครับแต่ว่าทำอะไรไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับหมุนออกมาได้ครับเลโอนาร์ดดูครับไม่เป็นเป้านิ่งเลยครับพยายามฟุตเวิร์คครับพลิ้วออกซ้ายออกขวาไปเรื่อยครับโอ้ไหลจนหรือเปล่าครับดูรันโดนอัพคัทไปอีกหมัดนึงแหมนี่เรียกว่าคนละเรื่องกับไฟแรกครับไฟแรกนั้นเลโอนาร์ดบอกว่าดูรันนี่เหยียดยามเหลือเกินครับขอปักหลักแรกเรียกว่าให้รู้ดำรู้แดงไปเลยครับแต่สุดท้ายนี่ต้านความแกร่งไม่อยู่ครับแพ้คะแนนไปครับไฟนี้นี่มาตามแท็กติกเป๊ะครับไม่ปะทะโดยไม่จำเป็นครับยกที่4ครับดูกันต่อคู่นี้นี่เรียกอย่างที่เรียนครับเป็นคู่รักคู่แค้นครับในภายหลังนี่เวลาถึงเวลาเลิกชกนี่ก็แพ้คู่ชกคนเดียวกันด้วยนะครับในการชกไฟสุดท้ายในชีวิตนะครับเลโอนาร์ดนี่เลิกก่อนนะครับเลโอนาร์ดนี่แพ้ทีเคโอเฮกเตอร์คามาโชในปี1997นะครับแล้วก็แขวนนวมไปอย่างถาวรนะครับขณะที่โรเบโต้ดูรันนี่ไฟสุดท้ายก็แพ้คามาโชเหมือนกันครับแพ้คะแนนครับในปี2001ตอนนั้นอายุ50นะครับดูรันชกมวยยาวนานจริงๆครับปัจจุบันนี่ก็68แล้วนะครับดูรันเชียวจะ70รอมรอครับขณะที่เลโอนาร์ดปีนี้นี่อายุ63ครับก็ล่าสุดก็เพิ่งเซ็นสัญญาเป็นคอมเมนเตอร์ให้กับดาโซนนะครับเป็นสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ซึ่งจับธุรกิจถ่ายทอดกีฬามากมายครับรวมถึงมวยระดับโลกด้วยนะครับมาประคัตสวยครับหมัดนี้เลโอนาร์ดโอ้ไม่ประทะเลยครับเลโอนาร์ดก้มหลบดูรันลุยเข้าไปครับเลโอนาร์ดอยู่ใกล้ก็อาศัยสปีดหมัดนะครับออกหมัดได้มากเนี่ยครับรัวเป็นชุดๆนะครับแล้วก็หมุนออกมากระแทกแยบดูรันเอาละครับเข้าไม่ถึงตัวในลำบากแน่ครับหุกซ้ายเอาไปขัดลำตัวโดนขวาเลยหน้าเป็นหมัดนึงดูครับแล้วก็ฟุตเวิร์กหนีออกไปครับปลายยกที่4แล้วนะครับก่อนชกนี่เลโอนาร์ดก็ได้รับการวางตัวให้เป็นต่อนิดหน่อยครับปลายจมูกครับว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าไฟแรกนี่คู่ขี้สูสีครับแล้วดูรันนี่ก็แข็งแกร่งครับเอาล่ะครับดูครับพุ่งเข้าไปนี่เลโอนาร์ดฉากนิดเดียวครับแล้วกดหัวนี่สุดเข่าสุดลงไปเลยครับดูรันดูจะไม่แข็งแกร่งเท่าไฟแรกครับร้านรับพนันที่ลาสเวกัสก็ให้อัตราเลโอนาร์ดเป็นต่อนิดหน่อยครับ 6-5 ครับเอาแล้วกดขวาหมัดนี้เต็มเต็มครับเอาครับเอาคัดซ้ายเนี่ยครับพยายามจะเข้าให้ถึงตัวก็ต่อยไม่ทันครับเลโอนาร์ดมุนออกมาแหมหมดยกซะก่อนครับยกที่5ครับว่ากันต่อกำหนด15ยกนะครับศึกชิงแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวท WBC ครับ39ปีที่แล้วครับคู่นี้ดูครับดูรันยังคงเดินช้าครับเลโอนาร์ดอยู่วงนอกก็ต่อยสบายครับเลือกจิ้มมาได้เลยครับกระแทกแยบดูครับวนกันอยู่กลางเวทีตรงนี้ครับเลโอนาร์ดก็หลังไม่แตะเชือกก็วนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับดูครับซ้ายทีขวาทีดื่นแยบดูครับเอาละครับไล่เข้าเชือกตัดลำตัวไม่ทำอะไรได้ไม่ถนัดแล้วครับดูรันอัปคัทไม่โดนอีก
แววตาครับดูแววตาดูเนื้อตัวเรือนาดไฟนี้นี่มุ่งมั่นจริงๆครับเนื้อตัวนี่ใสปิ้งเลยครับเรียกว่าฟิตเปรี้ยเลยครับเอาละครับฮุกซ้ายแลกกันพยายามจะเดินตัดเวทีให้แคบนะครับดูรันแต่ว่าดูครับช้าครับกระแทกแยบขวาซ้ายเอาลื่นล่วงลงไปครับผู้ตัดสินบอกว่าลื่นครับไม่นับเลยครับออตาวิโอเมรันไม่นับแหมแฟนมวยนี่ฮือกันใหญ่ครับนึกว่าโดนครับเป็นกึ่งผากกึ่งเสียหลักแล้วกึ่งลื่นนะครับเลโอนาร์ดเอาละครับดูรันเข้าถึงตัวก็ได้แค่เคาะครับหรือว่าเป็นอยู่ในเกมของเลโอนาร์ดนะครับเอาละครับฮุกซ้ายไม่โดนปลายยก5แล้วนะครับตัดลำตัวอัปคัตดูรันไหนพยายามจะตอดอัปคัตสั้นๆนะครับเลโอนาร์ดงัดเอาละครับซ้ายของเราทีเลโอนาร์ดเอาดูรันยิงขวาสวยครับอันนี้ดูเรอาเซลครับลุ้นอยู่ข้างล่างเลยครับหมดยกที่5ครับยกที่6ครับดูกันต่อผู้บรรยายภาษาอังกฤษที่ให้เสียงอยู่ในวันนั้นนี่ก็ระดับตำนานเหมือนกันนะครับฮาวเวิร์ดโคเซลครับเจ้าประจำของสถานีโทรทัศน์ ABC ครับผ่านการบรรยายกีฬาระดับโลกมามากมายครับมันเดย์ไนท์ฟุตบอลในยุค 70-80 นี่แฟนๆอเมริกันฟุตบอลคงจะจำเสียงจำสำเนียงกันได้ดีครับขณะที่เรื่องของวงการมวยนี่ก็ผ่านมามากมายครับฮาวเวิร์ดโคเซลโจเฟรเซียครับจอร์จโฟร์แมนไฟท์แรกที่คิงสันจาเมกาก็เป็นเสียงของเขานะครับแล้วก็นี่คือว่ากันว่าเป็นเพื่อนสนิทที่สุดอีกคนหนึ่งในวงการมวยของมูฮัมหมัดอาลีก็ว่าได้ครับเจอกันบ่อยอโดนกระแทกแยบซ้ายไปเต็มหน้าเลยครับดูรันยิ้มน้อยๆเสียชีวิตไปแล้วนะครับฮาวเวิร์ดโคเซลปัจจุบันดูครับไม่ปะทะเลยครับไม่อยู่เป็นเป้านิ่งด้วยครับฟุตเวิร์กออกข้างไปเรื่อยๆครับเต้นหนีไปเรื่อยครับเลโอนาร์ดไม่ปะทะโดยไม่จำเป็นครับไล่กันเหนื่อยครับดูรันไฟนี้ลุยเข้าไปดูครับโดนฮุกซ้ายครับโอ้โหดักซ้ายหมัดนี้เต็มๆครับหน้าสะบัดไปเลยครับดูรันเอาละครับเข้ามาจะโดนฮุกซ้ายแล้วครับดูรันถึงตัวนี่ก็ได้แค่เคาะครับต่อยถนัดไม่ได้ครับเลโอนาร์ดพลิ้วหนีไปได้ตลอดยืนแยบต่อยแผนเดิมอย่างนี้นี่ชนะลำบากครับดูรันฮุกซ้ายขวาเฉียวไปซูเปอร์โดมซึ่งเป็นสังเวียนชกวันนั้นนี่ใหญ่นะครับเป็นสนามเหย้าของทีมนิวออร์ลีนส์เซนส์ครับทีมในอเมริกันฟุตบอลครับในอดีตก็เคยจัดศึกประวัติศาสตร์ไฟอ้าวสะดุดครับแหมเลโอนาร์ดเอาละครับบนพื้นเวทีเนี่ยดูเหมือนจะมีจุดที่มันบุ๋มนะครับเรียกว่าพื้นมันย่วมนะครับเมื่อสักครู่นี้เลโอนาร์ดเกือบจะสะดุดนะครับซูเปอร์โดมแห่งนี้นี่เคยจัดศึกไฟล้างตาระหว่างมูฮัมหมัดอาลีกับเลโอนสปริงมาแล้วนะครับไฟนั้นนี่คนดูเข้าไป 60,000 เกือบ 70,000 คนนะครับเรียกว่ายังเป็นสถิติการผู้ชมสูงสุดในประวัติศาสตร์วงการมวยโลกกับการชกในร่มจนถึงปัจจุบันนะครับสำหรับไฟนั้นหมดยกครับยก7ครับว่ากันต่อคะแนนถึงตรงนี้นี่ดูรันเลโอนาร์ดน่าจะนำอยู่แล้วครับ
คุมเกมการชกเอาไว้ได้เกือบทั้งหมดนะครับยก6ยกตีผ่านมาครับมายังเต้นเหมือนเดิมครับขาไม่มีตายครับเลโอนาร์ดเรียกว่าวางแผนกับเอ็นเจโลดันดีครับเทรนเนอร์คู่ใจนี่วางแผนกันมาเป็นอย่างดีครับหลังจากไฟแรกนี่แหมหลงไปชกในเกมของดูรันนะครับมาไฟนี้นี่เรียกว่าต่อยตามแท็กติกไปครับดูครับพลิ้วออกไปยื่นแยบดูรันก็แหมออกเป็นเงื้อง่าเป็นงุ่มง่ามไปเลยครับไฟนี้เรื่องของสภาพร่างกายนี่มีส่วนแน่นอนครับเช้าตอนชั่งน้ำหนักตอนเช้าก่อนชกนี่ดูรันก็มาเกินด้วยนะครับเกินไปปอนด์หนึ่งต้องลดกันเป็นการใหญ่ครับแล้วก็ลดเสร็จก็อย่างที่เรียนนะครับโอ้โหจัดชุดใหญ่ครับมีทั้งสเต็กมีทั้งเฟรนช์ฟรายครับน้ำส้มแก้วใหญ่ๆครับเรียกว่าด้วยความโหยเลยครับขณะที่เลโอนาร์ดนี่มาสบายๆครับชั่งเสร็จก็กินสบายๆดูครับแหมลิงหลอกเจ้าเลยครับเลโอนาร์ดยั่วหน้าดูครับดูครับทำปล่อยกาดไว้ข้างลำตัวแล้วโยกหน้ายื่นหน้ายื่นตาครับดูรันนี่ชักจะหงุดหงิดเลยครับโดนยั่วเข้าไปแบบนี้ครับดูครับแล้วนะโอ้โหยกนี้ดูครับยิงขวานี่เป็นถือว่าเป็นการหยามกันแบบโอ้โหมวยระดับดูรันนี่โดนซ้ายอีกหมัดนึงเอาเลยครับดูรันกวักมือเข้ามานี่ครับมามีสาบเท้าโชว์ด้วยครับยังกับมูฮัมหมัดอาลีครับต้นตำรับแหมยกนี้นี่เรียกว่าได้อาการเยอะครับเลโอนาร์ดแทบถึงไม่ต่อยก็ชนะครับดูครับอาการมันเหนือครับดูครับหมุนออกไปดูครับแหมดูครับยื่นหน้ายื่นตาโยกดูครับแหมดูรันควงหมัดนี่ครับโปโลนี่เป็นเรียกว่าเครื่องหมายการค้าอีกอย่างหนึ่งของเลโอนาร์ดเลยครับควงหมัดจะชกเนี่ยครับเรียกว่าโปโลพันครับนี่ครับกวักมือเข้ามาครับแล้วก็หมุนออกไปดูครับยั่วยุหยามเหยียดแล้วไม่มีครับยกนี้ซ้ายแหมดูรันนี่หาไม่เจอไปเลยครับหมดยกครับโอ้โหดูรันนี่ออกลูกเซ็งโอ้ดูครับดูภาพช้าครับนี่ครับควงกายทำเหนือไปเลยครับหลอกจะควงจะต่อยขวาแล้วก็ทิ่มซ้ายเต็มหน้าครับเรอาเซลกระตุ้นเป็นการใหญ่ครับยกที่8มวยคู่นี้นี่กำหนด15ยกนะครับแต่ว่ายก9 10 11 12 13 14 15ไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับแล้วก็จบแบบเหลือเชื่อจริงๆครับว่าจะจบแบบนี้ครับอย่างที่เรียนครับยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับและเกิดขึ้นได้อย่างไรครับดูกันต่อครับว่าจบอย่างไรครับยกที่8ดูรันยังคงเดินเข้าหาครับเอาละครับขยับเข้าไปครับเข้าใกล้ก็ล็อกแขนเอาไว้ครับเลโอนาร์ดยกที่แล้วนี่ทำเหนือชั้นเลยครับยืนหน้ายืนตาหลอกควงหมัดต่อยเรียกว่าดูรันนี่เบื่อโลกไปเลยครับเอาครับลุยเข้าไปเลโอนาร์ดกระแทกซ้ายดูยิงขวาไม่โดนอีกเอาหน้าตาก็เบื่อเบื่อเหมือนกันครับดูรันนี่ไล่ไม่ทันครับมาเร็วเหลือเกินครับเลโอนาร์ดไฟนี้กราดเกรียวครับยิงขวาแล้วก็กระฉากออกไปครับตัวลมไปเต็มที่เลยครับดูรันพยายามจะลุยเข้าไปถึงตัวครับโดนซ้ายขวาเลโอนาร์ดหมุนออกไปยิงขวาอีกหมัดนึงเอาดูรันเอายังไงครับยิงขวาถากเลโอนาร์ดกอดเอาไว้อ้าวโบกมือครับไม่เอาดื้อๆครับดูรันดูครับกรรมการพยายามจะเรียกให้มาชกครับดูรันบอกไม่เอาครับโอ้โหเรียบร้อยดีครับยุติการชกครับยอมแพ้ดื้อๆครับด้วยเวลา2นาที44วินาทีของยกที่8ครับเป็นที่มาของคำพูดโนมาสอลือลั่นนั่นแหละครับก็คือไม่เอาแล้วครับประมาณนั้น
ตามข่าวดูรันบอกว่าเป็นตะคริวตั้งแต่ยกที่5นะครับเป็นตะคริวที่ท้องครับแต่ว่าแหมพี่เลี้ยงบอกว่าไม่น่าใช่ครับน่าจะเป็นเพราะต่อยเลโอนาร์ดไม่ทันมากกว่าครับก็ทำให้จูเกเลเลโอนาร์ดนะครับล้างตาได้สำเร็จนะครับเอาชนะเทนเกิลน็อกเอาท์ไปในยกที่8นะครับด้วยเวลา2นาที44วินาทีทวงแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวท WBC กลับมาครองได้สำเร็จนะครับเอาละครับนี่คือไฟคลาสสิกประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยโลกความทรงจำคู่ไหนโปรดติดตามครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ